สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณเอาละฮะคุณผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้ฮะมาอยู่กันต่อกับรายการด้นสยามนะฮะวันนี้ก็มี1โครงการดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมแต่ก่อนจะไปดูโครงการฝากเบอร์หน่อยแล้วกันนะฮะ029354483แล้วก็029354483ผมพูดเบอร์ซ้ำป่ะไม่ซ้ำพูดซ้ำซ้ำใช่ไหมฮะ029354983ครับผมครับผมเยี่ยมมากเลยฮะนะฮะส่วนวันนี้โครงการที่จะพาไปนะคุณผู้ชมฮะเป็นโครงการดีๆจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับครับเป็นโครงการที่ชื่อว่าโครงการพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับผมชื่อเนี่ยอาจจะฟังแล้วเข้าใจยากแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะทราบว่าเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรนะฮะวันนี้มีท่านผู้รู้มาให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับโครงการดีๆโครงการนี้นะฮะคุณผู้ชมฮะวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับคุณเพทายล่อใจนะฮะจะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการดีๆโครงการนี้กับเราตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านดีเจทั้ง3ท่านนะครับครับนะฮะผอ.ครับอยากจะให้ผอ.เนี่ยเล่าถึงโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์นี้สักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะว่าจุดประสงค์การเริ่มต้นและเป็นโครงการเกี่ยวกับอะไรบ้างครับครับผมครับขอบคุณมากครับเรื่องนี้ที่ให้โอกาสทางกรมส่งเสริมกรรมได้มาเล่าเรื่องดีๆให้กับทางผู้ฟังนะครับครับเรื่องนี้เนี่ยโครงการพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเป็นโครงการที่เกิดจากปัจจุบันเนี่ยโลกได้ให้ความสำคัญกับกระแสการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับผมซึ่งส่งผลมาสู่เรื่องของการทำธุรกิจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและก็แข่งขันได้นี่นะครับจริงได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการโอท็อปนะครับที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอันเนื่องมาจากการขาดความรู้ในการลดของเสียในกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็กระบวนการนำของเหลือที่ใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มใหได้ใหม่นะครับเราจึงได้ทำโครงการในพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นนะครับซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่3แล้วนะครับโครงการนี้เราจะใช้หลักการเทคโนโลยีสะอาดหรือ Clean Technology นะครับแล้วก็หลักการ 3R ได้แก่ Reduce Reuse แล้วก็ Recycle เพื่อลดของเสียจากกระบวนการผลิตแล้วก็คัดกรองของเสียหรือของเหลือจากกระบวนการผลิตแนะนำกลับมาใช้ใหม่นะครับซึ่งจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าแล้วก็ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มันเป็นการสร้างภาพลักษณ์นะครับให้กับผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้นนะครับส่งผลให้มีมูลค่าสูงขึ้นด้วยนะครับในตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้สินค้าต่างๆเนี่ยมีโอกาสในการแข่งขันแล้วก็เข้าถึงตลาดที่เขาเรียกว่าตลาดสีเขียวนะครับซึ่งเป็นกระแสของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็โครงการนี้นะครับในปีนี้เนี่ยมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่า500รายนะครับจากทั่วประเทศนะครับแล้วเราก็ได้คัดกรองผู้ที่มีความสนใจจริงๆนะครับจำนวน200รายเนี่ยเพื่อเข้าไปดูกระบวนการผลิตแล้วก็ส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้าไปให้การปรึกษาแนะนำเชิงลึกครับครับแล้วผลงานเป็นไงบ้างครับผลงานที่เข้าประกวดนี่ได้รับการตอบรับดีใช่ไหมครับครับได้รับการตอบรับดีมากนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันนี้นะครับผู้ประกอบการโอท็อปเนี่ยก็ได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะครับโดยผลิตภัณฑ์ที่เข้าประกวดโดยส่วนใหญ่ในปีนี้ก็ได้รับการวิเคราะห์สภาพปัญหาที่แท้จริงนะครับที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ได้รับคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมขอยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งนะครับเช่นผู้ผลิตจากผลฟักข้าวเนี่ยนะครับเขาสามารถนำของเหลือที่เป็นเนื้อนะครับของผลฟักข้าวเนี่ยที่ก่อนเนี่ยเคยทิ้งนะครับให้เป็นขยะที่เน่าเหม็นนั่นนะครับต่อมาก็พอได้รับคำแนะนำนะครับก็นำพวกเนื้อเหล่านั้นเนี่ยมาทำให้เกิดประโยชน์นะครับทั้งเป็นปุ๋ยนะครับใส่พืชผักนะครับหรือทำหมักเป็นก๊าซในการหุงต้มได้นะครับแล้วที่สำคัญนั่นนะครับตัวกระบวนการต่างๆพวกนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดแนวคิดนะครับให้ผู้ประกอบการคิดที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น
ต่อไปด้วยนะครับครับโดยปีนี้นะครับก็มีผู้ส่งผลงานในประมาณ30รายครับในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นผ้าเครื่องแต่งกายอาหารเครื่องดื่มของใช้หรือสมุนไพรต่างๆพวกนี้นะครับครับแล้วก็หลังจากที่เราใช้กระบวนการตัวนี้พัฒนาเพื่อให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีวิธีการเทคนิควิธีการในการที่พัฒนาการผลิตเพื่อเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใช้กรณีของความสำเร็จของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลนี่นะครับไปขยายผลสร้างความตระหนักให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆซึ่งมีจำนวนถึงประมาณเกือบ 40,000 รายนะครับให้มีความรู้สึกว่าเขาต้องตระหนักถึงเรื่องนี้แล้วก็พัฒนาการผลิตให้เป็นมีเกิดสิ่งแวดล้อมมากขึ้นครับครับผมก็ถือว่าเป็นเรียกว่าจุดเริ่มต้นดีๆนะทำให้แบบว่าคนที่ทำธุรกิจที่มาทำขึ้นมาใหม่หรือว่าคนที่ทำอยู่แล้วได้เล็งเห็นแล้วก็แบบว่าพัฒนาตัวเองนะฮะทำเขาเรียกว่าลดของเสียให้ได้มากที่สุดคือไม่ได้ใช้ใหม่คือไม่ได้เล็งผลแต่ในส่วนของธุรกิจอย่างเดียวแต่ต้องเล็งในส่วนของสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็จะมีการสนับสนุนต่อยอดกันต่อไปอีกไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้ฉันจะทำแต่ว่าคือสิ่งแวดล้อมโดนทำร้ายนี่ก็รู้สึกไม่ดีเนาะท่านครับสุดท้ายครับให้ท่านผอ.ฝากถึงโครงการดีๆแบบนี้นะครับอ๋อครับผมครับก็ขอฝากอีกนิดนึงนะครับนอกเหนือจากที่ประโยชน์ที่ทางผู้ประกอบการได้รับนะครับในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วนี่นะครับทางกรมเองเนี่ยเราก็จะส่งเสริมพัฒนาต่อยอดให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยได้นำเทคนิควิธีการต่างๆเนี่ยไปใช้ในการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตนะครับแล้วก็สร้างโอกาสทางการตลาดให้มากขึ้นนะครับโดยกระบวนการรับรองการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการให้เครื่องหมายนะครับว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้รับการพัฒนาให้มีการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะตัวนี้เองเนี่ยมันจะสร้างภาพลักษณ์ในการที่จะประชาสัมพันธ์สินค้านะครับซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีรายได้มีกำไรเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีโครงการอื่นๆอีกหลายโครงการนะครับที่ทางกรมสรรพากรเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้นะครับไม่ว่าจะเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับการใช้ดิจิตอลในการขยายตลาดออนไลน์นะครับหรือแม้แต่เรื่องของการบริการธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยซึ่งจะสามารถต่อยอดให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะครับตามแนวทางของท่านนายกรัฐมนตรีที่อยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับหลุดพ้นจากรายได้ปานกลางนะครับครับท่านนะฮะอ่ะงั้นต้องให้ท่านผอ.ฝากถึงโครงการดีๆกับผู้ชมทางบ้านสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับครับครับก็ขอให้ทางผู้ฟังนะครับได้ติดตามนะครับงานของโครงการพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งจะสามารถนะครับช่วยให้สังคมนะครับช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการประกอบการเนื่องจากว่ากระแสของผู้บริโภคสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาหันมาใช้สิ่งของที่มีการผลิตที่เป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับก็ผมขอให้ผู้ประกอบการเนี่ยติดตามนะครับโครงการดีๆแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับเรานะครับเพื่อจะให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่มากขึ้นนะครับครับผมนี่นะฮะครบถ้วนเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต้องบอกว่าขอบคุณทางภาครัฐด้วยนะที่ก็ส่งเสริมกันขนาดนี้นะฮะก็อยากให้มีโครงการดีๆแบบนี้ออกมาอีกเยอะๆเลยแล้วกันนะวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผอ.มากเลยนะฮะขอบคุณอย่างสูงที่สละเวลามาให้เราด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผอ.ครับสวัสดีครับนั่นแหละฮะก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆนะฮะซึ่งวันนี้ก็ท่านผอ.เพทายล่อใจนะครับผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมนี่แหละครับท่านสละเวลามาให้ความรู้ความเข้าใจกันบางทีคือชื่อโครงการมันยาวหลายคนฟังอาจจะไม่ค่อยอยากแบบไม่ค่อยอยากจะฟังเท่าไหร่เลยแบบนี้แต่ว่าความจริงแล้วมันโอ้โหมันคือสิ่งที่สุดยอดมากนี่ไงพอเขามาอธิบายให้ฟังว่าแต่ละอย่างคืออะไรโครงการนี้ทำยังไงนี่พระท่านผอ.ก็พูดถึงคำพูดที่ต้องใช้เป็นคำเฉพาะหรือเป็นทางการนี่จะพูดภาษาบ้านๆละครับพี่ๆท่านของเราก็คือบ้านๆคือแบบว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งหรือว่าของสิ่งสิ่งนึงที่คุณทำมาบางคนทำก็สมมติว่าใช้ไอ้ตัวนี้ไปถ้าเกิดเราทิ้งแล้วเปลือกมันหรือว่าอะไรของมันต่างๆอาจจะแบบว่ามีผลกระทบกับธรรมชาติทิ้งไปก็เสียประโยชน์สลายนู่นนี่นั่นโครงการของเรา
เอากลับมาใช้เอากลับมาใช้ได้ มีทั้ง reuse recycle แล้วก็ reduce reduce นะครับจริงๆต้องก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่คนที่ผลิตอย่างเดียวที่ต้องรับผิดชอบจริงๆผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างพวกเราเนี่ยก็คือก็เป็นผู้รับผิดชอบได้ด้วยเหมือนกันในการที่เลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขารักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองเดี๋ยวนี้เขามีบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่มันผ่านแบบว่าเป็นผลิตภัณฑ์รักษาสิ่งแวดล้อมจริงๆเราก็เลือกใช้แบบนั้นก็ถือว่าเป็นการช่วยแล้วนะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยแล้วมันต้องช่วยทั้งหัวทั้งหางอ่ะทั้งต้นทางทั้งปลายทางกินกลางตลอดตัวจริงๆแล้วต้องไม่ใช่ตัวจริงๆแล้วต้องช่วยกันหมดแล้วฮะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมคิดว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมันคือจิตใต้สำนึกของคนไทยที่อยู่ร่วมกันแล้วก็ช่วยกันครับคนละไม้คนละมือแบ่งเบาภาระให้กันแล้วกันไม่ใช่ว่าไอ้นี่ทำมาก็ไม่ดีก็ลุมด่าเขาไอ้นี่ทำมาดีก็ซูฮกเขาเพราะบางทีเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่มันเขาเรียกว่าเป็นพิษเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับแค่คนทำอย่างเดียวหรือว่าเลยมันคือโดนทั่วทุกคนไม่ว่าจะเป็นแค่ประเทศเราหรือว่าเป็นทั่วโลกเลยก็ตามตอนนี้เราก็เห็นอยู่นะว่าหลายๆอย่างสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากครับผมอันนี้ก็คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นนั่นเองใช่ครับพูดถึงว่าร้านที่แบบว่ามีการแบบreduce reuse recycle ผมถึงอยู่ร้านหนึ่งร้านไหนครับชาบูเป็นต่อคุณรู้ได้ไงครับทำไมครับผมทำยังไงหมูเขายังเอามา recycle อ่ะแล้วมันเหรอลูกค้ากินไม่หมดเรามาล้างแล้วให้ลูกค้าไม่ใช่บ้าเหรอร้านนี้เอาไปแบบว่าให้แบบว่าจัดได้สิจะล้างทำไมให้เปลืองน้ำร้านนี้ต้องบอกว่าไม่มีทางเอามา reuse หรือว่า recycle ได้เนื่องจากว่าของเขาขายหมดครับขายดีมากแล้วส่วนใหญ่คนกินเขาไม่เหลือหรอครับครับผมหายเกลี้ยงครับผมอร่อยอร่อยเราทำให้พอดีคำครับเราทำให้มีเพียงพอกับความต้องการกับคนที่มาใช้บริการของเราไม่ได้ให้เยอะเวอร์ซะจนเขาต้องกินเหลือหรือว่าทานเหลือครับเพราะเรามีเสียค่าปรับด้วยเพราะว่าเราจะให้ปลูกจิตใต้สำนึกว่าในขณะที่เรากินเหลือแล้วคนเด็กน้อยที่เขาได้โอกาสเขาไม่มีอะไรจะกินใช่สงสารเขาไม่ได้บ้านอื่นเลยบ้านเรานี่แหละเราต้องนึกถึงตระหนักถึงตรงนี้ก่อนไม่ใช่เป็นบุฟเฟ่เอามาถึงกินมีเนื้อยาวสัก3นิ้วกัดไปแค่2คำ2นิ้วแล้วก็เหลือทิ้งไว้นิ้วนึงทิ้งไว้ก็ทิ้งไว้มันก็ไม่ได้แล้วปรับนะปรับ4ล้านน่ะเวลาเหลือครับผมร้านแรกไม่เสียขนาดเขาจะขึ้นค่าภาษีของเครื่องดื่มหรือว่าสรรพสามิตสรรพสามิตเลยครับผมสิบาทเหมือนกันภาษีการมาทานของเรานี่คือถูกเลยเราขายถูกอยู่แล้วเราขายถูกอยู่แล้วแต่ถ้ากินเหลือเราปรับ 40,000 นี่กำไรได้อยู่ตรงนี้แหละครับผมได้ตรงปรับนี่แหละโอ้โหทั้งกินทั้งยัดเอาช่วยกันเอาจะเกียบกระทุ้งก็มีกลัวโดนปรับแต่ไม่มีใครได้โดนสักทีนะส่วนใหญ่เขากินกันหมดเขาจะใจดีเขาใจดีอร่อยบ่อยเราไม่ว่านะถ้วยจานก็หายบ่อยจริงเหรอครับเอาไปที่ระลึกที่ระทึกที่ระทึกเพราะว่าจานเขามีที่นี่ที่เดียวเว้นลูกอู๋เป็นต่อไงจริงจริงเป็นสูตรของการกินบุฟเฟ่ให้อร่อยเลยเขาไม่ได้ตักไปเยอะนะจริงๆค่อยตักมาค่อยตักมาแล้วค่อยกินให้หมดไปมันจะได้ไม่เหนื่อยเวลากินน่ะแต่เราไม่ต้องเดินแต่ที่นี่ที่นี่สบายเด็กเอามาให้เต็มที่เลยแค่เขียนใบให้ดีอันนี้ไม่ต้องไปตากเองตามสโลแกนฮะโอ้ผมไปกินบ่อยสโลแกนครับชาบูอุ้มเป็นต่ออิ่มจนต้องร้องขอชีวิตจริงเหรอจริงนี่ผมเป็นลูกค้าเกรด A เลยนะฮะเกรด A เลยพรีเมียมเลยใช่ครับผมกินบ่อยมากนี่ถ้าเกิดคุณกินเหลือนะผมจะให้คุณเอาตูดเดี๋ยวคีบมาแล้วผมจะเอาตะเกียบไปกระทุ้งเข้าไปข้างหลังจริงเหรอฮะนึกว่าให้ตูดคีบมาให้พี่อู๊ดกินนะครับไม่ใช่นะไม่ใช่ครับผมถ้าจะทำอย่างนั้นแนะนำให้ทำให้เฟรนชิปทำครับผมเรื่องการใช้ตูดคีบเลยชอบเฮ้ยพอแล้วมันจะไม่น่ากินโอ้แล้วช่วงค่ำๆอย่างนี้นะครับแบบพูดถึงตูดแล้วหิวเลยไม่ใช่ต้องช่วยน้ำค่ำอย่างนี้ครับชาบูเพราะว่าอยากให้แป้งแป้งครับผมกินอะไรนี่เพราะว่าแป้งนี่ทำให้แบบหลายคนอ่ะเมืองไทยแล้วกันเมืองไทยเนี่ยส่วนมากจะข้าวเป็นหลักข้าวคือแป้งพูดแล้วหิวแล้วแป้งนี่คือถ้าเกิดกินนานๆกินสะสมกินเยอะๆมื้อเย็นแป้งเนี่ยสุดท้ายแล้วแป้งเจอกับเอนไซม์เจอกับน้ำลายน้ำลายกลายเป็นน้ำตาลสะสมจนมากคนส่วนใหญ่ถึงเป็นเบาหวานอันนี้คือเบื้องต้นเลยทานโปรตีนเนื้อสัตว์แล้วก็ผักแป้งเวลาย่อยแล้วมันเป็นน้ำตาลกินได้แต่กินน้อยหน่อยกินน้อยเดี๋ยวมันจะหิวเร็วเองอ่ะแล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็หนักๆเลยหลายคนอาจจะคิดว่ามื้อเที่ยงต้องหนักไม่ต้องหนักเช้าถ้าหนักปุ๊บหลับช้าที่สุดช้าที่สุดเช้านี่หนักสุดได้เลยครับพอแล้วผมหิวแล้วผมจะไปกินแล้วแหมพูดแล้วนี่พูดถึงว่าพูดแล้วก็แบบว่านะอยากกินน้ำจิ้มทั้งสี่ตัวแป้งงดแป้งเอาเถอะเชื่อผมคิดถึงน้ำจิ้มงา
ปไปฟังเพลงแล้วไปแอบกินหน่อยเนาะฟังเพลงก่อนคุณผู้ชมฮะแล้วก็รวมไปถึงดวงประจำสัปดาห์นี้นะครับหมายถึงของวันพรุ่งนี้นะครับของวันอะไรบ้างเดี๋ยวไปติดตามแล้วก็พักกันสักครู่หนึ่งครับสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ